อันย่องชิงกระดึงหน้ามืดจังวะจะเป็นลมเหรอหน้าในกล้องเนี่ยมืดอันย่องชิงกระดึงนูชานอิมิดานี่พี่ดาวนะเป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะทุกอย่างสัญชาติทุกอย่างแบบงงมากว่าถูจนตาแดงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆปาดอายแชโดว์แดงก็สวยก็เลยขอแชโดว์แดงเกียดจริงๆตอนนี้คือมันไม่ได้แดงเว้ยแต่มันแดงเพราะว่าเอาคัตเตอร์บัตถูคัตเตอร์บัตถูแล้วมันแดงแล้วก็เลยเอ้ยสีแดงก็สวยดีพอแบบเอ้ยตุ่มหางสีแดงมันสวยดีว่ะเอาทาแต่งหน้าที่แบบเอาก็ได้วะเอาทำก็ได้นี่แต่ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะเนี่ยอีเมื่อกี้มีอัดไปมั้ยอัดไว้เปิดคลิปมาด้วยมือกูเอาน้ำลายแตะร้านเช็ดไฮไลเนอร์ก็เป็นคลิปไปวอล์คคาเฟ่ที่อยู่แถวอ่อนนุชนะฮะแล้วก็จะมีแถวสยามด้วยก็คือสวนหลวงสแควร์นะวันนี้เราไปกัน3ที่ซึ่งก็คือเอาชุดมาเยอะมากขายเสื้อเหมือนขายเสื้อจริงๆแบบร้านเสื้อสุดแรง200อยากนั่งเลยอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วลืมเลยอ่ะไปคาเฟ่อ๋อร้านเสื้อเข้าได้นะฮะร้านเสื้อเข้าได้เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ขอเป็นโอเวอร์ไซส์อก50ขออก50นะทุกคนไม่ต้องใจเจอมาก่อนเลยอะค่ะเกี่ยวว่าไม่ต้องใจเจอมาก่อนเฮ้ยนี่เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กนะทุกคนทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องเจคนะวันที่เรามากินนะเราก็เลยแบบต้องเปิดรูปน้องเจคเพราะเราไม่มีรูปน้องเจคนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชุดขาห้ามไม่ได้เป็นมีชุดขาห้ามไม่ได้สาระแค่หนึ่งเจคือฉี่สิ่งมีชุดขาห้ามไม่ได้พี่เขาอร่อยจังคุณนึกถึงชีสที่เราเคยไปกินที่ร้านอร่อยไหมแต่อันนี้อร่อยกว่าแต่ว่าเวลาชาเขียวเวลากับชาเขียวอันเนี้ยชอบเหมือนกันถือเวลาตรงข้ามกับร้านที่เราไปนะตรงข้ามโบบอคนเราจะมาถ่ายกล้องฟิล์มกันนะจริงอันนี้นะคะเป็นกล้องฟิล์มของอะไรวะคุณชื่อยี่ห้อเนี่ยAGFA อาจจะฝากนี่นะทุกคน27โฟโต้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ฝ้ายก็จะไปล้างด้วยถ่ายวันนี้ล้างวันนี้คือกูต้องเหลือข้างบนไปเยอะๆป่ะไม่ต้องเยอะมากก็ได้หมุนไปทางไหนหมุนไปทางขวามันจะมันจะขึ้นแล้วสุดนะ3 2 1กดดูรูปยังไงนะคะไม่มีกดดูรูปยังไงทุกคนเรากำลังถ่ายรูปโดยบ้าไฟโฟโต้กราฟเฟอร์บ้าไฟไปแล้วนะทุกคนตยงเฮ้ยวันนี้เป็นอีกวันนึงแล้วที่เราออกมาคาเฟ่แล้วทุกคนใช่แค่เปลี่ยนชุดหรือเปล่าแค่เปลี่ยนชุดนะจ๊ะทุกคนจ๋าเรามาถึงร้านที่2กันแล้วนะจ๊ะทุกคนเราไปคาเฟ่ที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากำลังไปคาเฟ่ที่3กันคาเฟ่ที่3อยู่ที่สวนหลวงสแควร์นะฮะขึ้น BTS ไป
สนามกีฬาร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะ Little Tulip ปิ้งคือคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโกโก้มินครับหวานน้อยนี่อร่อยดีอ่ะ3 2หน้าเราฉ่ำโกเต้นหน้าเราฉ่ำโกโกอะไรโกเอเวเอเวอะไรเอเวจีหน้าโกเอเวจบไปแล้วนะฮะกับคลิปวันนี้นะครับก็คือพาไปคาเฟ่กันมาแต่ว่ารีวิวเนี่ยอยากให้ไปดูใน IG แพคโกพากินนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรากลับบ้านกันดีกว่าคนเหนื่อยมากแล้วไป3ล้านเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวไปหาหมอนิดนึงเช็คเบาหวานกันบ้างนะทุกคนไปแล้วบายเอ้าไปบาย